มนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมักกะลีผลบทที่40ความพลัดพรากเรือส่วนตัวแล่นมาถึงวัดตโนดในแรมคนขับก็จอดเพื่อให้คุณเจริญลงเขาจะกลับมารับอีกครั้งเมื่อเวลา6:30ขึ้นจากเรือแล้วหนุ่มน้อยก็หันมาโบกมือกับ1หนุ่มและ5สาวที่นั่งอยู่ในเรือสาวน้อย3คนโบกมือตอบพลางส่งเสียงเจ้ยแจ้วส่วนคู่แฝดได้แต่ยิ้มจางๆในหน้าบ๊ายบายค่ะคุณเจริญตั้งใจเรียนนะคะอย่าทะเลทลายคุณสายแก้วสั่งสายทานจะรอทานข้าวเย็นพร้อมคุณเจริญนะคะสายสวัสดิ์ก็จะรอค่ะคุณสายทองกับคุณสายทิพย์ไม่ได้พูดอะไรเพราะกำลังปวดท้องอย่างหนักคุณประพจน์เองก็ได้แต่ยิ้มยิ้มครั้นคุณเจริญเดินหาออกไปกลับมีความรู้สึกคิดถึงหนุ่มน้อยทั้งที่จากกันไปเพียง2 ชั่วโมงเศษความรู้สึกเช่นนี้ไม่เคยมีมาก่อนนับแต่บิดามาอยู่ร่วมบ้านเขาแอบสังเกตว่าคุณเจริญขรึมลงไปก็พอจะดูออกว่าบิดาริษยาญาติผู้น้องแต่ในฐานะลูกเขาไม่มีสิทธิ์จะไปว่ากล่าวตักเตือนแต่อย่างใดครั้นจะบอกคุณสายใจผู้มารดาก็เกรงว่าจะทำให้เธอเสียใจคุณเจริญเดินจากท่าเรือเข้าไปยังวัดตโนดแล้วเดินออกหลังวัดเข้าสวนไปอีกไกลกว่าจะถึงบ้านครูจำนงวันนี้เขารู้สึกแปลกๆกว่าทุกวันคิดถึงยายป่านนี้ยายจะเป็นอย่างไรบ้างก็ไม่รู้เกือบปีแล้วที่เขาจากพรากมาโดยไม่ได้ส่งข่าวถึงกันเลยอีกตั้ง3 ปีกว่าจึงจะได้กลับไปเจอกันคุณยายอย่าเพิ่งเป็นอะไรไปนะครับคุณยายให้สัญญากับผมแล้วว่าจะอยู่ไปจนถึง101 ปีหนุ่มน้อยพูดในใจเมื่อเดินไปได้สักครึ่งทางก็มีพระภิกษุชลาเดินสวนมาเพียงมองแวบเดียวก็รู้ว่าเป็นหลวงตาวัตโนดคนที่พระมหาละมัดเล่าให้ฟังว่ามาอาศัยพระเหลืองหากินเพราะไม่ปฏิบัติตามพระวินัยที่พระองค์ทรงบัญญัติเป็นต้นว่าแอบกินยาฝิ่นชอบต่อนกเขากินข้าวค่ำเขาเองก็เคยเห็นมากับตาว่าหลวงตารูปนี้เป็นอย่างที่พระมหาละมัดเล่าให้ฟังความเกลียดพระเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงไม่ยอมหลีกทางให้หลวงตาวัตโนดรู้สึกชังน้ำหน้าไอ้หนุ่มน้อยผู้นี้มานานจึงแกล้งด่าซึ่งหน้าไอ้ลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนมึงไม่รู้จักหลีกทางให้พระสงฆ์องค์เจ้านรกจะกินหัวมึงหนุ่มน้อยจึงย้อนว่าคุณน่ะหรือเป็นพระพระที่ไหนเขาแอบกินยาฝิ่นต่อนกเขากินข้าวค่ำคิดว่าผมไม่รู้หรือไงโจรในร่างพระรู้สึกโกรธจนแทบจะหักคอหนุ่มน้อยถ้าไม่คิดว่าตัวเองแก่เกินกว่าที่จะทำเช่นนั้นได้ก็คงจะทำดังที่ใจคิดแต่เมื่อรู้ดีว่าไม่สามารถสู้แรงเด็กหนุ่มไหวจึงได้แต่ด่าต่อไปว่ากูกินยาฝิ่นจะเป็นอะไรไปมันหนักกระบาลมึงหรือไงมันก็ไม่หนักกระบาลอะไรผมหรอกแต่ผมสงสารพระพุทธเจ้าที่คุณไม่เกรงใจท่านคุณหลอกลวงประชาชนว่าเป็นสาวกของพระพุทธองค์แต่การกระทำของคุณบอกชัดว่าเป็นสาวกของพระเทวทัตจะเป็นสาวกใครก็เรื่องของกูมึงไม่เกี่ยวหลวงตาวัตโนดเถียงเขาไม่รู้ว่าพระเทวทัตเป็นใครเพราะไม่เคยอ่านคัมภีร์ที่มาบวชก็เพื่อจะได้เงินมากินยาฝิ่นพวกชาวบ้านผู้โง่เขลาเห็นคนโกนหัวห่มผ้าเหลืองก็คิดว่าเป็นพระพากันนำปัจจัยมาถวายเขาจึงมีเงินกินยาฝิ่นด้วยประการชนี้ทำไมจะไม่เกี่ยวผมรู้ดีว่าคุณจะต้องถูกแผ่นดินสูบแบบเดียวกับพระเทวทัตหนุ่มน้อยโต้นึกขอบคุณผู้เป็นยายที่ให้ความรู้ในเรื่องนี้แก่เขาถึงจะเกลียดพระหากเขาก็รักพระพุทธเจ้าและห่วงใยพระศาสนากูจะจำไว้กูจะเล่นงานมึงว่ากูกินยาฝิ่นทำไมโจรในร่างพระ
เห็นว่าจะเถียงกันเรื่องพระเทวทัตไม่ได้แน่เพราะตนไม่รู้จักพระเทวทัตจึงหันมาพูดเรื่องยาฝิ่นแทนนอกจากกินยาฝิ่นแล้วยังต่อนกขาวกินข้าวค่ำหนุ่มน้อยตอกย้ำความผิดของโจรเท่าเอาเถอะแล้วเราจะได้เห็นดีกันคนโกนหัวห่มพระเหลืองผูกใจเจ็บคิดว่าวันหนึ่งจะต้องหาโอกาสแก้แค้นเจ้าหนุ่มคนนี้ให้ได้แล้วผมจะรอคุณอย่าเพิ่งมาด่วนตายไปก่อนก็แล้วกันคุณเจริญรับคำท้าทั้งวาจาก็ยวนยั่วโจรเท่ามีรู้ที่จะโต้ตอบประการใดทั้งรู้สึกหิวฝิ่นเป็นกำลังจึงเลี่ยงทางให้หนุ่มน้อยแล้วรีบเดินกลับวัดในแรมนำเรือเข้ามาจอดในลำประโดงทางทิศใต้พวกเด็กๆพากันขึ้นจากเรือคุณสายทองกับคุณสายที่ปวดท้องมากจนขึ้นเรือนไม่ไหวคุณสายแก้วต้องไปเรียกแม่วาดและสาวๆในครัวมาช่วยกันอุ้มขึ้นสายทองปวดท้องหนักช่วยพาไปห้องสุขาหน่อยคุณสายทองบอกพวกสาวๆที่มาช่วยกันอุ้มหล่อนขึ้นไปสายทิพย์ก็ปวดค่ะปวดมากด้วยบรรดาสาวใช้จึงช่วยกันประคองนายสาวทั้งสองไปยังห้องสุขาโชคดีที่บ้านสามกระไดมีห้องสุขาถึง5ห้องสองสาวจึงไม่ต้องรอกันออกจากห้องสุขาแล้วพี่น้องฝาแฝดก็ยังไม่หายปวดท้องประเดี๋ยวหนึ่งก็ร่ำร้องให้พาไปห้องสุขาอีกเข้าๆออกๆอยู่อย่างนี้กระทั่งหมดเรี่ยวแรงทั้งสองคนคุณหญิงห่วงไม่เป็นอันทำอะไรเพราะสงสารหลานคุณสายใจกับแม่วาดช่วยกันหาหยูกยามาให้กินแต่คู่แฝดก็อาเจียนออกมาหมดคุณหลวงเห็นท่าไม่ดีจึงสั่งนายแรมให้เอาเรือออกพาไปโรงพยาบาลศิริราชดีกว่าอาการไม่น่าไว้ใจเลยแม่สายแก้วกับแม่สายทานไปจัดแจงของให้น้องเร็วเข้าเอาพวกเสื้อผ้ายาสีฟันแปรงสีฟันไปด้วยท่านสั่งหลานสาวดิฉันกับพ่อประพศจะพาหลานไปเองคุณพ่ออยู่บ้านเถิดค่ะคุณสายใจบอกบิดาเมื่อเห็นท่านเตรียมตัวจะไปด้วยพ่อไปด้วยดีกว่าเผื่อเจอหมอที่รู้จักกันจะได้ฝากให้เขาช่วยดูแลผมมีเพื่อนหลายคนทำงานอยู่ที่นั่นให้ผมไปกับแม่สายใจเถิดครับคุณพ่ออยู่ดูแลคุณแม่ดีกว่าคุณเปี่ยมรับอาสาเป็นโอกาสที่เขาจะได้ใกล้ชิดภรรยาทั้งจะทำตนให้เป็นประโยชน์กับครอบครัวที่เขามาอาศัยอยู่ด้วยดีเหมือนกันพ่อไม่อยากนั่งเรือสักเท่าไรมันคอยจะเวียนหัวอยู่เรื่อยเฮ้อพ่อแก่เข้าก็ไม่มีอะไรดีสักอย่างบุรุษวัย90บ่นแบบปรงๆแต่แล้วเหตุการณ์ร้ายก็เกิดขึ้นกับครอบครัวของหลวงทาราจนได้นั่นคือคุณสายทิพย์สิ้นใจก่อนที่เรือจะถึงโรงพยาบาลเพราะทนปวดไม่ไหวทั้งเรี่ยวแรงก็ไม่มีจะต่อต้านกับโรคภัยไม่มีใครรู้ว่าคุณสายทิพย์สิ้นใจตอนไหนเพราะฝาแฝดสองพี่น้องนอนเงียบมาในเรือเมื่อบุรุษพยาบาลนำเปรมารับคนไข้ขึ้นจากเรือจึงได้รู้ว่าตายไปคนหนึ่งแล้วคุณสายแก้วกับคุณสายทานร้องไห้สงสารน้องคุณสายใจก็น้ำตาไหลคุณเปี่ยมกับคุณประพศแม้ไม่ได้ร้องไห้หากดวงตาแดงก่ำคุณช่วยหลานฉันด้วยนะคะอย่าให้เขาเป็นอะไรไปอีกคนเลยคุณสายใจบอกบุรุษพยาบาลครับผมจะนำไปห้องฉุกเฉินเดี๋ยวนี้คุณเปี่ยมรีบไปถามหาเพื่อนที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลโชคดีที่คนหนึ่งเป็นแพทย์เวรจึงให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีคุณสายทองถูกนำมาเข้าห้องฉุกเฉินพักใหญ่แพทย์เวรผู้นั้นก็ออกมารายงานว่าคนไข้ปลอดภัยแล้วนี่ถ้ามาช้าอีกนิดเดียวก็คงไม่รอดเหมือนกันหลานดิฉันเป็นอะไรคะคุณหมอคุณสายใจถามได้รับเชื้ออหิวาอย่างแรงครับแพทย์เวรตอบเชื้ออะไรนะคะคุณสายใจไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนเชื้ออหิวาครับถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าโรคหาคราวนี้คุณสายใจเข้าใจแจ่มแจ้งเพราะรู้ฤทธิ์เดชของโรคนี้ว่าได้ฆ่าชีวิตคนมานักต่อนักหากใครเป็นก็มักไม่รอดคุณสายทองช่างโชคดีที่รอดมาได้คนไข้คงต้องอยู่โรงพยาบาลอีกสัก 3-4 วันเป็นอย่างน้อยเ
ประเดี๋ยวผมจะช่วยหาห้องพิเศษให้มีคนเฝ้าไข้ได้หนึ่งคนส่วนคนที่เสียชีวิตเดี๋ยวผมจะให้เขาออกใบมรณบัตรให้คุณนำศพกลับไปจัดการตามประเพณีได้เลยประพจน์จะเฝ้าไข้คุณสายทองนะครับคุณแม่ให้ผู้หญิงเฝ้าอาจไม่ปลอดภัยอีกอย่างนึงคุณสายแก้วกับคุณสายทานจะได้ช่วยเรื่องงานศพคุณประพจน์สติดีกว่าเพื่อนจึงวางแผนเรื่องงานศพอย่างรอบคอบพรุ่งนี้ผมจะไปตามคุณสายจิตกับคุณอินที่อยุธยาไม่รู้ว่าจะไปกลับวันเดียวทันหรือเปล่าคุณเปี่ยมพูดขึ้นคงไม่ทันกระมังคะสงสารแม่สายจิตเหมือนกันเธอจะโศกเศร้าสักเพียงใดที่ลูกมาตายจากคุณสายใจรู้สึกสงสารน้องสาวผมว่าเราเอาศพไปไว้ที่วัดสีหน้าก่อนส่วนโลงศพจะหาซื้อไปจากที่นี่เลยหรือว่าจะไปหาซื้อเอาข้างหน้าคุณเปี่ยมปรึกษาภรรยาดิฉันว่าไปหาซื้อเลยดีกว่าระหว่างที่รอใบมรณบัตรคุณเปี่ยมกับพ่อประพจน์ช่วยกันไปหาซื้อโลงศพให้หน่อยไปดูแถวๆหลังโรงพยาบาลมีอยู่หลายล้านพูดพลางควักเงินออกมาจากไถ่ส่งให้บุตรชายผมว่าไปหาซื้อตามร้านริมน้ำดีกว่าจะได้เอาเรือไปซื้อได้เลยเดี๋ยวผมจะไปกับนายแรมแล้วสองพ่อลูกจึงพากันเดินไปที่ท่าเรือซึ่งนายแรมรออยู่ซื้อโลงศพได้แล้วคุณเปี่ยมกับลูกชายก็กลับมาที่โรงพยาบาลอีกคุณสายทองออกจากห้องฉุกเฉินและถูกนำไปอยู่ห้องพิเศษคุณสายใจและพี่สาวทั้งสองของหล่อนเฝ้าดูอาการอยู่คุณสายทิพย์เป็นอย่างไรบ้างคะคุณป้าหล่อนถามหาคู่แฝดทันทีที่รู้สึกตัวคุณสายแก้วกับคุณสายทานมองหน้ากันแล้วทำท่าจะร้องไห้อีกผู้เป็นป้าจึงพูดตัดบทว่าแม่สายแก้วกับแม่สายทานไปดูพ่อประพจน์เขาสิไปซื้อของได้หรือยังพี่น้องสองสาวจึงถือโอกาสออกมาจากห้องคุณสายทิพย์เป็นอย่างไรบ้างคะคุณสายทองถามอีกเธอสบายไปแล้วจ้าแม่สายทองอย่าห่วงเธอเลยคุณหมอให้เธอกลับบ้านกับป้าส่วนแม่สายทองต้องอยู่ที่นี่อีกสัก 2-3 วันรอให้หายดีเสียก่อนจึงค่อยกลับบ้านคุณสายใจพยายามที่จะไม่พูดปดแล้วทำไมเธอไม่มาเยี่ยมสายทองล่ะคะคุณป้าเธอคงอยากมาเหมือนกันแต่หมอเขาไม่อนุญาตคงกลัวว่าจะมาติดโรคจากแม่สายทองกระมังว่าแต่ว่าลูกไปกินอะไรมาถึงได้เป็นโรคหาคุณสายใจพาออกนอกเรื่องโรคหาหรือคะหลานสาวทำหน้าตกใจแล้วสายทองรอดชีวิตมาได้ยังไงโอ้แล้วคุณสายทิพย์ล่ะสายทิพย์อาจตายแล้วหล่อนร้องไห้สะอึกสะอื้นเมื่อนึกถึงน้องสาวคู่แฝดทำไมลูกถึงคิดว่าแม่สายทิพย์ตายผู้เป็นป้าออกแปลกใจต่อคำพูดของหลานสาวที่เธอเลี้ยงมาเหมือนลูกก็เขาทานเข้าไปมากกว่าสายทองทานอะไรทานส้มตำปูดองค่ะคือตอนโรงเรียนเลิกห้องสายทองกับสายทิพย์ปล่อยก่อนเราก็เลยเดินมาที่ท่าเรือเห็นนายแรมยังไม่มาจึงพากันเดินไปตลาดสั่งส้มตำปูดองมาทานกันสายทองทานไปนิดเดียวเพราะเผ็ดแต่คุณสายทิพย์เธอเสียดายของเลยทานเสียหมดจานทานเสร็จจึงเหลือไปเห็นว่าปูดองมีแมลงวันหัวเขียวตอมอยู่เต็มเลยแล้วเราสองคนก็ปวดท้องตั้งแต่ลงเรือกระทั่งถึงบ้านหญิงสาวเล่าพลางนึกถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆคุณสายทิพย์เธอตายแล้วใช่ไหมคะคุณป้าหญิงสาวถามอีกคุณสายใจกำลังคิดหาคำตอบก็พอดีกับคุณเปี่ยมและคุณประพจน์เปิดประตูห้องเข้ามาพบแม่สายแก้วกับแม่สายทานหรือเปล่าคะคุณสายใจถามสามีนึกขอบคุณที่เขากลับมาอยู่กับเธอและลูกอีกครั้งมีเขาอยู่ใกล้ๆในยามทุกโศกเช่นนี้ก็ทำให้อุ่นใจไม่น้อยคนถูกถามมองหน้าคนไข้แล้วตอบว่านั่นแหละเฝ้าแม่สายทิพย์อยู่ที่เรือโน่นเป็นอย่างไรบ้างหนูเขาถามคนไข้คุณสายทิพย์ตายแล้วใช่ไหมคะคุณลุงคุณสายทองถามอีกคุณเปี่ยมมองหน้าภรรยาเหมือนจะปรึกษาว่าควรตอบอย่างไรดีคุณประพจน์จึงพูดขึ้นว่าคุณสายทองทำใจดีๆเถิดครับเรื่องเกิดเรื่องตายเป็นของธรรมดาสำหรับมนุษย์
ผมว่าคุณสายทิพย์เธอไปสบายแล้วเห็นไหมคุณสายทิพย์ตายแล้วจริงๆด้วยสายทองสงสารเธอเหลือเกินแล้วหล่อนก็ร้องไห้คร่ำครวญคุณประพจน์จึงบีบมือบอบบางที่ดูซีดเซียวนั้นพลางปลอบคนเราเกิดมาก็ต้องตายทุกคนนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับว่าเราทำกรรมมาเช่นไรแต่คุณสายทิพย์ไม่น่าตายคนที่ตายน่าจะเป็นสายทองคนที่ชื่อทิพย์ไม่ควรตายใช่ไหมคะหล่อนถามญาติผู้พี่แม้เทวดาซึ่งเป็นทิพย์ก็ยังต้องตายนี่ครับคุณสายทองจำไม่ได้แล้วหรือคุณตาเคยเล่าให้พวกเราฟังว่าแม้เทวดาซึ่งมีอายุทิพย์เมื่อถึงเวลาก็ยังต้องจุตินับประสาอะไรกับคนเดินดินอย่างเราๆแต่คุณสายทิพย์ไม่น่าจะตายเร็วอย่างนี้เธอควรจะอายุยืนเหมือนอย่างคุณตาคุณยายคนไข้เถียงทั้งที่รู้สึกเพลียและอ่อนล้าคนเราทำกรรมมาไม่เหมือนกันนี่ครับคุณสายทองไม่เช่นนั้นจะมีคนรวยคนจนคนสวยคนอัปลักษณ์คนโง่คนฉลาดหรือผมว่าคุณสายทองอย่าคิดมากเลยครับพักผ่อนให้มากๆดีกว่าจะได้หายเร็วๆไม่งั้นจะเรียนไม่ทันเพื่อนคุณพ่อคุณแม่จะกลับไปจัดการเรื่องศพคุณสายทิพย์สายทองอยากไปงานศพคุณสายทิพย์ค่ะขอสายทองไปด้วยนะคะสาวน้อยอ้อนวอนคุณกำลังไม่สบายนะครับคุณสายทองเอาไว้หายแล้วค่อยว่ากันใหม่คุณประพจน์ปรามแล้วใครจะอยู่เป็นเพื่อนสายทองล่ะคะผมนี่ไงพรุ่งนี้คุณพ่อจะไปตามคุณน้าสายจิตกับคุณน้าอินทำไมไม่ให้คุณสายแก้วกับคุณสายทานมาเฝ้าสายทองคะคนไข้ถามอีกเพราะเขาอนุญาตให้เฝ้าได้คนเดียวแล้วทีนี้คุณสายแก้วกับคุณสายทานเธอเป็นผู้หญิงผมเกรงจะไม่ปลอดภัยไม่มีที่แห่งไหนปลอดภัยสำหรับผู้หญิงแม้แต่ในวัดจำไม่ได้หรือที่ผู้หญิงคนหนึ่งหนีผู้ชายที่จะข่มขืนเธอเข้าไปในวัดเลยถูกลูกศิษย์วัดข่มขืนผู้หญิงเป็นเพศที่มีอันตรายรอบด้านขนาดอยู่บ้านตัวเองยังถูกพ่อบังเกิดเกล้าข่มขืนก็ยังมีคุณประพจน์ยกตัวอย่างกรรมของผู้หญิงนะคะชาติหน้าสายทองจะไม่ขอเกิดมาเป็นผู้หญิงอีกแล้วแม่จะไปแล้วนะพ่อประพจน์ดูแลน้องให้ดีอย่ามัวนอนหลับเพลินล่ะประเดี๋ยวจะให้นายแรมเอาเสื้อผ้ามาให้ป้าไปแล้วนะแม่สายทองขอบพระคุณค่ะคุณป้าขอบพระคุณค่ะคุณลุงหล่อนกระพุ่มมือไหว้คุณสายใจและคุณเปี่ยมเขาจะเอาศพคุณสายทิพย์ไปไว้ที่วัดไหนคะคุณประพจน์คุณสายทองถามอดร้องไห้เสียมิได้ด้วยว่าหล่อนกับคุณสายทิพย์รักกันมากที่สุดเมื่อคนหนึ่งมาจากไปอย่างไม่มีวันกลับเช่นนี้ย่อมทิ้งความทุกข์ความโศกเศร้าให้กับคนที่ยังอยู่เห็นคุณพ่อบอกว่าจะเอาไปตั้งที่วัดสีหน้าก่อนจากนั้นจึงจะไปรับคุณตาคุณยายมาจัดการเรื่องพิธีรดน้ำศพญาติผู้พี่ตอบทำไมไม่เอาไปตั้งที่วัดตโนดคะใกล้บ้านเรามากกว่าวัดสีหน้าคุณสายทองออกความเห็นพอดีคุณพ่อท่านคุ้นเคยกับสมภารวัดสีหน้าส่วนวัดตโนดท่านไม่รู้จักใครอีกประการหนึ่งคุณตาคุณยายก็เคยไปช่วยสร้างโบสถ์สร้างศาลาไว้ที่วัดสีหน้าเรียกว่าเคยทำบุญกับวัดนี้มาก็ควรจะมาพึ่งวัดนี้สงสารคุณตาคุณยายนะคะท่านคงเสียใจมากที่หลานสาวมาจากไปตั้งแต่อายุยังน้อยที่จริงคนที่ตายน่าจะเป็นสายทองหรือไม่ก็ตายทั้งคู่เพราะเรามาด้วยกันก็น่าจะไปด้วยกันเอาอีกแล้วคุณสายทองพูดเพ้อเจ้ออีกแล้วไม่เอานะประเดี๋ยวผมได้เคี่ยนให้หรอกคุณประพจน์ปรามและทำหน้าดุใส่คนมีศักดิ์เป็นน้องสาวป่านนี้คุณเจริญจะรู้หรือยังนะว่าคุณสายทิพย์เธอตายแล้วคุณสายทองเปลี่ยนเรื่องพูดคุณประพจน์ขนลุกสู้โดยไม่มีสาเหตุพูดกับคุณสายทองว่านั่นสิแล้วเธอจะเสียใจสักเพียงใดหนอขนาดผมเป็นคู่ปรับกับคุณสายทิพย์ยังเสียใจถึงเพียงนี้คุณเจริญก็ชอบพอกับคุณสายทิพย์คงจะเสียใจยิ่งกว่าผมหลายเท่าหนุ่มน้อยพูดเสียงเครือพรางซ่อนหน้าไม่ให้คนบนเตียงเห็นน้ำตา